Hello, สบายดีเนาะเออหากะตอกเส้นแล้วเมื่อกี้นี่เรื่องก็เรื่องก็คือเวลาเฮาซอยคนอื่นแล้วซอยเหลือคนอื่นแล้วเนี่ยเฮาก็ต้องได้ซอยเหลือตัวเองเนาะแต่ว่าตัวเองก็ค่อยจะมีคนแถวๆนี้ที่รู้จักตอกเส้นหรือว่าจับเส้นจับเอ็นกดจุดเนาะตัวเองก็เลยต้องซอยตัวเองโอเคคือโดยเฉพาะที่ว่าปลาไหลมันเค็งนะเออให้เจ้าคิดว่าจังซี่เนาะคนเฮานี่ก็คือบ่แตกต่างอย่างกับคือเป็นรถเท่านั้นเนาะคือรถนี่ทุกๆ 3,000 ถึง 5,000 ไมล์ว่าซั่นซะเจ้าก็ต้องเอาอันนั้นไปเปลี่ยนแม่นบ่เอารถไปออยล์เชนไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ว่าคนเฮานี่อยู่โลกมนุษย์นี้ดนบ่ดนแต่ว่ากับบ่ได้ออยล์เชนตัวเองบ่ได้เมนเทนเนนหรือว่าทูนอัพให้ตัวเองเนาะคือที่ว่าตอกเส้นตอกเอ็นนี่มันก็เฮ็ดให้เอ็นอันนี้มูฟหรือว่าหยอดย้ายว่าจังซาโอเคแล้วมันก็มีแห้งนะเนอะเออบาไลนี้มันจะเข้มตลอดนะบ่ต้องมาเฮ็ดให้ผู้อื่นเฮ็ดให้ตัวเองก็บัดตายไปคือกันให้มันเป็นสโตรกก่อนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก่อนจังปวดตัวเองตอนกำลังที่มาว่าเฮาบ่ทันได้เป็นนี่แหละเฮาสามารถดูแลตัวเองเนาะค้นคว้าหาวิธีมาบำบัดตนตัวเองโอเคโดยเฉพาะที่ว่าเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นร่างกายเฮาก็มีแต่เท่านี้แหละโอเคคันเฮาเจ็บเฮาปวดบางคนว่าโอ้ข้อเจ็บมาแล้ว3ปีบางคนมาข้อเจ็บมาเป็น10ปีน้อยนี่นะคิดบ่ออกเลยว่าทนได้ยังไงนะเป็น10ปีโอ้บางคนก็โอ้ค่อยเป็นไมเกรนมานี่ลืมข่าว10กว่าปีโอ้ยเฮาหันเป็นไมเกรนบ่ฮอด5นาทีก็มาปี๊ดมาคันมาหนวดมาสอกปัญหาว่ามันมาแต่ใส่และก็ห่างกายเฮานี่คือบาไลนี่เนาะมันตี๊ดๆๆมันส่งสัญญาณนะก็ต้องปวดตัวเองเลยเด้และก็แข้งขาเนาะก็เอ้ามันคือเต้นดีๆดาดๆจังซี่มันบ่ปกติแล้วนะก็ต้องแบบว่าต้องปวดตัวเองบ่ต้องท่าให้มันเจ็บถึงขั้นที่ว่าปวดบ่ได้หรือว่าค่อนข้างที่ว่าใช้เวลาโดนนานปวดเนาะบางคนถึงกับเป็นมาดนแล้วเนาะน้อยก็เป็นมนุษย์คือกันบ่แม่นหมอเทวดาเออเวลาที่ว่าซอยได้นะมันก็ซอยได้เป็นภาคส่วนเด้แต่ว่าให้เจ้าคิดเบิ่งเนาะอายุของเจ้าปู่นี่แล้วนะสิมาล่ะหาเฮาชั่วโมงนึงอู้ยอยากดีไปหมดทุกอย่างมันเป็นไปบ่ได้เด้มันต้องแบบว่าเจ้าเจ็บหลังก็ต้องกลัวหลังเจ็บบ่าไหล่ก็ต้องกลัวบ่าไหล่เจ็บแขนกลัวแขนเจ็บขากลัวขาซะนะเออบ่แม่นว่าเคนเฮาปวดร่วมนี่ก็ได้อยู่แต่ว่าผลมันสิบ่ดีนะนะ It's not the best you know so this video is just for people who's been suffering with pain for a very very long time some client says no I've been in pain for through 2 years I've been in pain for 10 years and I'm looking at them like how could you live with that I mean I am in pain for like 5 minutes and I'm likeWhat is that uncomfortable feeling? I don't like that. I want that out of my body. Okay? So, this is just word of advice, you know, don't wait until it's too late, you know. Like getting massage on a regular basis, do Tok Sen on a regular basis, and take care of your vehicle. Take care of the one and only vehicle that you have.
will definitely serve you well in the long run, you know? At first, I didn't believe it either. I will always like pop pill poppings, you know? Headache, okay, pop pills, Tylenol, Advil. And then now, I don't do that anymore, you know? So when I have stiffness, when I have different things, I check the location where it is, and I'm like, okay, that seems kind of tight there. So let's get to fixing. But I'm not saying that everybody should Tok Sen for themselves, okay? Everybody should at least like go to school and learn from a professional that's been doing it for a while. Don't just copy me and like, oh, I think I have this in the kitchen, or I think I can get this at Home Depot. No, you have to know the anatomies. You have to know all of the sin and lines and where it needs and what your body is asking and calling for. Do not just watch me and do it, because I am a trained professional. Yes, I may not look like it with the messy hair right now, but trust me, I have many hours under my belt. So, but the purpose of doing these videos is just to go and show you that I wish there was somebody like me to heal me. That would be so great. So if you do Tok Sen in your area and you want to exchange, please call me. Call me. Okay, until next time, everybody be well. Bye-bye.